โอเคนะครับเดี๋ยวรอเช็คเสียงสักครู่หนึ่งสวัสดีทุกคนนะครับผมนะครับสวัสดีตอนเย็นๆกับ I have CPU ด้วยซึ่งวันนี้นะครับผมไม่ได้ไปรามอินทราขอพักผ่อนหนึ่งวันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปที่รามอินทราสาเหตุที่อยู่ที่นี่เพราะว่ามันประกอบเครื่องค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับประกอบเครื่องค่อนข้างเยอะแล้วก็เลยทำให้เราต้องดูในโปรเจกต์นี้นะครับ โปรเจกต์นี้ที่จะให้ดูการมันเป็นเครื่องแฝดสิบเครื่องที่ไม่ได้เอากรจอนะครับเป็นโปรเจกต์มัน, project, เ,ปนเป็นเคสที่เหมือนลูกค้าแบบสั่งเต็มจัดเต็มเพื่อเอาไปใช้เองทั้งหมดเลยนะครับเอาไปใช้เองคือเอาไปใช้ทํางานคือเอาไม่ได้ไปแยกแน่นอนนะครับดูทรงแล้วจบที่10เครื่องเครื่องละแสนหนึ่งจบที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทสําหรับแฝดสิบ นะครับนี่คือเครื่องที่เป็นแฟสิบก็คือน่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่คือมันเป็นเครื่องคือปกติผมจะมีแฟรสี่แฟรห้าที่มันแบบคล้ายๆกันนะครับแล้วมันเป็นเครื่องที่ลูกค้านะครับสั่งในนามบริษัทแล้วสเปกเนี่ยปกติถ้าจะเอาไปลูกค้าถ้าจะเอาไปแยกกันเนี่ยเขาต้องเอาแค่แรมแค่1 6กิกนะครับหรือว่า SSD 480แกิกแต่ว่าเพื่อที่เอาการ์ดจอแต่ว่าอันนี้จะเป็นสเปคที่ค่อนข้างเต็มนะครับเต็มในความว่า แรม64มีชุดน้ำมี n v m e m 2อะไรอย่างเงี้ยนี่คือเอาไปใช้งานเต็มๆนะครับ10เครื่องนะสวัสดีทุกคนด้วยฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ I have CPU ด้วยเบสเสร็จแล้วจบแล้วเครื่องละประมาณ100 0 0แสนนะครับแสนหนึงตรงนี้อยู่ที่ตรตัวผมเอง10เครื่อง123 456 7 8 9 1 0 รับเครื่องจะเป็นสเปคเหมือนกันหมดนะครับ CPU เบนวอร์ดจอสตอร์เรจพาวเวอร์สไพล์เคสทุกอย่างเหมือนกันหมดั่นเองแต่ว่ามันจะมีกาจอที่เป็น RTX 3070แต่รุ่นมันบางีมันมีไม่ครบก็เลยต้องปล่อยให้มันคระรุ่นไปคระรุ่นไปหมายความว่ามันก็ไม่ได้แย่ครับมันมี s o t a ็มันมี Gaming x Trio มันมี AORUS m s t t r r ตรงนี้ฮะ ชุดน้ําตัวที่วางอยู่2ตอนใช่ไหมใช่ครับสตอนครับประมาณ3ามพบาทครับสำหรับตัว Cooler Master เดี๋ยวผมจะแจกแจงสเปคให้ฟังนะครับสรุปแล้วเครื่องนี้นะครับหนึ่งแสหนึ่งหมื่นนะครับเอ่เอใช่ประมาณ1นึ่งแสรวมแบตรวมวินโดอะไรแล้วถ้าไม่มีแบตไม่มีวินโดอาจะเหลือเครื่องประมาณสักเครื่องประมาณแสนหนึ่งนะครับสิบเครื่องก็ล้านหนึ่งพอดีเรียบร้อยพรุ่งนี้เตรียมส่งนะครับนี่คืองานโปรเจกต์นะครับลูกค้าลูกค้าเป็นบริษัทสามารถที่จะสั่ง เป็นจํานวนได้แล้วก็ราคาเท่าไหร่เราเองก็คุยกันได้ตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะครับออกสองตอน2790ครับ2,790ขออภัยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด10เครื่องแฟด10ตรงนี้เลยเครื่องที่1เดี๋ยวผมคุยสเปคกันเครื่องที่1น,นะครับเหมือนกันเป๊ะเครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องที่3เครื่องที่4เครื่องที่ห้า ปักหมดนะฮะักมันมีเสียได้แค่5ตัวนะครับปักหมดเครื่องที่6ครับเหมือนกันเป๊ะนะครับลงวินโดว์ลงอะไรให้เรียบร้อยเพราะลูกค้าสั่งวินโดว์สิบโปรแท้ด้วยเครื่องที่หเครื่องที่7ดเครื่องที่แดไม่ใช่สิเครื่องที่เครื่องที่เครื่องที่7็ดเครื่องที่8ดเครื่องที่9เห็นไหมครเครื่องที่10บเหมือนเดิมเหมือนกันเป๊ะนะครับพี่น้องทั้งหมด1ิท่านตรงนี้ลูกๆทั้งหมด1ิคนตอนนี้จะส่งไปให้ ลูกค้าในวันพรุ่งนี้ครับนะครับ SSD จัด1้า SSD 750ใช่ไหมครับไม่แน่ใจอะประมาณสัก4-5หพันมั้ง WD Black ใช่ไหมครับน่าจะประมาณนั้นเนาะอ่ะข้างในมีอะไรมาคุยกันบ้างเดี๋ยวเรามาคุยสเปคกันซึ่งสเปคนี้ปกติแล้วถ้าลูกค้าเขาจะสั่งแค่เอาเฉพาะการ์ดจอเนี่ยเขาจะเอาแค่ i5 i3 R a m 16 Ssd 4 4เค้า็จะไม่ซีเรียสเรื่องอะไรเลยแต่ว่าอันนี้สเปคอย่างนี้คือเน้นเอาไปทำงานจริงๆและเอาไปแล้วใช้งานเต็มๆ1ิเครื่องผมไม่รู้ว่าเป็นบริษัทเอาไปทำอะไรแต่ดูว่าน่าจะใช้พลังของ cpu แล้วก็พลังของการ์ดจอแรมอะไรอย่เงี้ยได้อย่างเต็มที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะครบทุกอย่างนะครับ รับผ่อนบัตรเครดิตเมื่อไหร่น่าจะ4-5วันนี้ครับเดี๋ยวพี่อัปเดตอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะจริงๆอ่ะสำหรับตัว CPU ที่ใช้ประกอบเครื่องนี้นะครับจะเป็นอุปกรณ์ทุกอย่างดีกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยของใหม่นะครับของใหม่ทั้งหมดประกันตรงนี้3ปีเต็ม3080ยังพอหาได้พี่พี่เปาหาได้ครับตัวนี้คือ ของใหม่ทั้งหมดประการ3ปีเต็มแล้วก็บริการขังการขายแบบ I have CPU นะครับ CPU Intel Core i9 ้ตัวนี้เป็นตัวหลัก Intel Core i 9 1 1 generation i 9 1 1 900นะครับ i 9 1 1 900จบเข้ามาปุ้มเข้ามาตรงนี้นะครับ8คอร์16เทรดน่าจะ4.7 GHz กิกะเฮิร์ตซ์เทอร์โบผมบอกผิดขออภัยด้วยนะครับผมบอกผิดขออภัยด้วยอ่ะนี่ i9 เข้าไปปุ้มเข้าไปนะครับแต่เผื่อว่าบางทีนี่คือ CPU แต่เขาแถมชุดพัดลมให้ด้วยนะครับแต่ว่าพอดีถ้าสมมติว่าลูกค้าใช้งานมันติดต่อานานๆแบบ24-7ทับใช้งานตลอดเวลาใช้งานเรนดรงเรนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างที่ความร้อนอาจจะเอาไม่อยู่นะครับอาจจะเอาไม่อยู่ลูกค้าเลยใช้ชุดน้ำแทนแต่ว่าที่จริงแล้วเขาก็แถมพัดลมสไตล์คลาสสิกนะครับสไตล์แบบคลาสสิกเลย ของ i9 ที่เป็นสีดําแกนทองแดงนะครับแต่ว่าเป็นตัวเล็ก,ลกๆตัวบางๆดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่โอเคถ้าใช้ตรงนี้ก็อาจจะไม่โอเคอาจจะไม่สวยนะครับก็เลยติดตั้งชุดน้ําเข้าไปนะครับในการระบายความร้อนแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับบางคนได้ยินคําว่าชุดน้ำอาจจะก,กังวลอาจจะก,กลัวกันได้แต่ว่านี่คือชุดน้ําระบบปิดจาก Cooler Master Master Liquid ML240L V2 RGB ฮะ,ะ Third Generation แล้วนะครับ โอกาสรั่วโอกาสปั๊มพังนี้คือไม่มีนะครับแล้วยิ่งเป็นยี่ห้อจาก c o l e r Master ด้วยในราคา2,790นะครับซัพพอร์ต LG a 102 0 c ก e ตตรงนี้เต็มๆไฟ RGB มาเต็มนะครับซิงค์ไฟกับเมนบอร์ดได้หมด MSI Aura s y n c AsRock PolyChrome s y n g Gigabyte RGB Fusion MSI Mystic Light นะครับนี่ครับมันบอกแล้ว Certified Compatible with นะครับก็คือสามารถที่จะใช้กับเมนบอร์ดพวกนี้ได้นะครับ as Asus AsRock Gigabyte MSI อเอเจ ได้หมดเลยแล้วก็เป็นชุดน้ำทั้งหมดนี้สต่ว่าที่จะปรับไฟได้นู่นนี่นั่นได้ตลอดนะครับสวัสดีทุกคนด้วยฮะผมหาคอมเมนต์อยู่วันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยแล้วก็ CPU นะครับเราปาควบร้อนด้วยชุดน้ำนะครับค่อนข้างหายห่วงฮนะแล้วก็เมนบอร์ดจะเป็นตัว Z590 กนะครับก็คือตัว Asrock Z590 Phantom Gaming 4 g นะครับ Phantom Gaming 4ก็คือจะ เป็น Z590 ตัวระดับเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเราไม่ให้ใช้อะไรดักหนาอะไรดักหน่วงอะไรมากมายนะครับ3า6 0นกประมาณ30กว่าฮะสเปคนี้กี่บาท,บาทประมาณแสนกว่าบาทครับเดี๋ยวพี่จะอิดิตสเปคเดี๋ยวพี่จะลงสเปคให้ในหัวคลิปแล้วกันว่ามีสเปคอะไรบ้างแต่ว่าลองฟังจากที่พี่พูดก่อนละกันนะครับ i9 11900นะครับชุดน้ำคูลเลอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ลิควิดเอ็ม l อ2ฮะแล้วก็เมนรบดตัวนี้ รองรับ Hyper ร2เอ็นด์ฮะก็คือจะเป็น p c i e 4.0ครับ p c i e 4.0นครับสตลสล็อตมีให้อยู่แล้วนะครับ N.2 Key for Wi-Fi คือสามารถที่จะใส่ Wi-Fi เพิ่มเติมได้นะครับโ o l ิ c ครม m e RGB คือรองรับการซิงคไฟภาคจ่ายไฟ8เฟสครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนักนะครับก็ถือว่าเป็น z 5ทหศูนย์ตัวที่เริ่มต้นแล้วก็ใช้งานได้โอเคซิงค์ละควคำร้อนภาคจ่ายไฟมีให้ครบ นะครับนี่คือเมนบอร์ดครับ asrock z590 phantom gaming 4ฮะแรมนะครับแรมเนี่ยมันเป็นจุดที่ลูกค้าค่อนข้างเน้นนะครับเพาเขา้าเขาใช้โปรแกรมที่มันกินแรมค่อนข้างเยอะนะครับมันกินแลค่อนข้างเยอะก็จะใช้แรมเป็นขนาดค่อนข้าง,างเยอะหน่อยคือขนาดระดับแบบ64 g ิเลยนะครับ64 g ินี่คือแรมจากตัว c l e f t b o l t x นั่นเอง fast light abo นะครับตรงนี้ ในแต่ละกล่องเนี่ยจะเป็นความจุทั้งหมด32กิกนะครับสแถวแต่ว่าผมใช้2กล่องก็จะเป็น64กิกตรงนี้ไม่มีไฟ RGB ปึ๊บปบ๊บป๊บ,ปบนะครับไม่มีไฟ RGB อย่างนี้ใส่เข้าไปเติมเต็มเลยจะเห็นแรมทั้งหมด64กิกกาจอนะครับกาจอก็ถือว่าเป็นเมนหลักของเครื่องนี้เหมือนกันจะเป็นตัวกิกะไบต์ Gforce e RTX 3070เป็นตัว Gaming OC ซึ่งมี R G B Fusion 2.0, Winforce O C Edition 4 Years Warranty ประกัน4ปีอยู่ตรงนี้นะครับรับเทิร์นไหมยังไม่รับเถิรนเลยครับอยู่ตรงนี้นี่ต่อไฟเลี้ยง 8, พิน6พินมีแบ็กเพจมีคัปเวอร์อะไรอย่างนี้สวยงามนั่นเองเนาะสตอร a เรนะครับสตอรเรลูกค้าขอเป็นตัวนี้ฮะ W D Blue ฮะที่จริงแล้วถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสอะไรผมว่า W D Blue มันก็ แรงโขลแล้วนะมันก็แรงโขแรงโขเพราะอะไรครับมันแรงกว่าตัว SSD แบบ SATA แบบ5เท่านะครับ SSD แบบ SATA อาจจะสูงสุดได้แค่450เมก480เมก500เมกแต่ว่าตัวนี้สูงสุด2,400เมกนะเป็นตัวคูณก็คือว่าตัวนี้จะแรงกว่าส่งถ่ายข้อมูลได้ไวกว่าตัว SSD แบบ SATA ถึง5เท่านะครับต่างจากตัว Black มา1,000เมกก็ลองช่างใจดูพิจารณาดูฮนะ เมื่อไรจะเปิดขายเฟรนชาชย I อแฮ e ซีวิท่ตจังหวัดครับยังไม่ยังไม่เปิดแล้วยังไม่เปิดตอนนี้นะครับยังไม่ได้เปิดครับกลัวค,ค,ควบคุมคุณภาพาไม่ได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือสตอร a เรครับแล้วก็ตัวซิลเวอร์สโตรนนะ power supply ที่ตัวจ่ายไฟกับ i9 เนี่ยก็จะเป็นตัวซิลเวอ s ์สโตนนะ da 850ครับ850วัตต์80 plus g o ตัวนี้ผอสายได้หมดทุกเส้นอยู่แล้วประกัน10ปีนะครับ f u l l y m o d u l a าพร้อมมาตรฐาน8 5 0วัตต์80 Plu พาโนี่คือตัว power supply ปึบเข้าไปและยังมี m n n o w s 10 Pro แท้อีกนะครับ i n d o w s 10 Pro แท้ลูกค้าสั่งทั้งหมด10ชุดเลย10เครื่องลวดจบเรียบร้อยครับนี่คือตัวอย่างของเครื่องแรกเท่านั้นนะครับที่จะเป็นเหมือนต้นแบบแล้วที่เหลือก็ตามตถ้าผมพูดผมก็จะพูดแบบเดิมฮะเพราะว่ามันเหมือนกันนี่ เพราะเหมือนกันอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้จะการ์ดจอเนี่ยอย่างกิกะไต์ผมหมดอย่างงี้ผมก็ให้ไปเป็นตัว MSI r t x 3070 Gaming X Trio นะครับอย่างเครื่องนี้ก็จะได้หนักหน่อยอันนี้ต่างเหมือนกันหมดเลยนะครับจะมี Windows 10อยู่ข้างในยอย่างนี้เลยทุกตัวจะมี Windows 10 Pro อยู่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว r t x 3070ตัว a l r u s Master มีจอ ตรวนี้นะครับอย่างนี้ตัวเป็นตัวกิกะไบต์ตัว e ีเกิอย่างนี้เหมือนกันหมดนะครับผมประกอบเรียบร้อยแล้วโลวินโดอะไรเรียบร้อยแล้วตัว e ีเกิอย่างนี้ผ่อนแบบไม่ใช้บัตรเดี๋ยวมาครับใจเย็นๆครับเนาะแล้วตัวนี้เป็นตัว e ีเกิแล้วตัวนี้จะเป็นตัวโซ t ท็กสีขาวไวเอชชั่นโอซีชั่นนั่นเองนะครับจะมีบอร์ดอีกตัวหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นขอเป็น a s สล c k Z590 Pro 4นะครับนี เพราะบอร์ดมันไม่ครบติดแค่บอร์ดอย่างเดียวเป็นซ590 Pro 4ก็คือมันจะแพงกว่าซ590 Phantom Gaming 4แต่ไม่เป็นไรครับติดหน่อยนะครับนี่คือส70ตัวไว้แล้วก็ตัว OC Edition ฮะหรืออันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเหมือนเดิมฮะอันนี้จะเป็นกีกับไบนะครับนี่คือการ์ดจออันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้การ์ดจอจะเป็นตัวกีกับไบนี่ไม่ต่อไฟเพิ่มแล้วนะครับอันนี้โอ้อันนี้เป็นแปลกหน่อยฮะอันนี้จะเป็นตัว EVGA นี่ผมไม่ให้ต่อไฟนะครับ จะเป็น evga geforce rtx 3070ครับนี่หรือว่าอันนี้จะเป็น so t a c สีขาวนั่นเองนะครับอันนี้เครื่องสุดท้ายก็จะเป็นตัว gaming x trio นะครับสา7ศ rtx 3070 gaming x trio จบหมด 2, 4, 6, 8, 10ครับซึ่งก็คือเตรียมส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับถ้าลูกค้าสั่งแบบนี้แล้วอยู่กรุงเทพผมมีรถส่วนตัวรถของบริษัท ไปส่งให้แล้วกันเนาะประมาณนี้จาก iHalf CPU ครับก็รู้สึกขอบคุณนะครับขอบคุณที่ไว้ใจแล้วก็มั่นใจใน iHalf CPU ในการที่จะทำเครื่องระดับแบบ10เครื่องล้านหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของ iHalf CPU ถ้าจะสั่งมากกว่านี้ก็ได้ครับ <laughs> ยินดีครับทำได้เสมอนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นคำตอบที่ได้ว่าโอเคถ้าผมประกอบแบบ10เครื่องล้านนึ่งล้านก็บาทอะไรอย่างเงี้ย ลูกค้าสั่งถูกวันนี้หมื่นกว่าบาทอย่างวันนี้ก็มีครับผมเห็นกับตาเลยฮะหมื่นนิดๆิดหมื่นเศษเองฮะเป็น I3010 0แต่ว่าไม่ได้เอาการ์จอนะครับหมื่นกว่าบาทไม่เอาการ์จอก็ได้นะครับสุดท้ายแต่ลูกค้าต้องการหรือไม่ก็ I5 I3 กับ1 0 0่ 03, 3, กิกอย่างเงี้ยมันก็ยัง2 0,000กว่าอะไรประมาณนเนพราะว่าการ์จอราคามันค่อนข้างแพงนะครับ หรือว่าจะเป็นตัว30 0,000ื่นกลางๆอาจจะเป็น i50400f กับ1 6 0 super เราอาจจะได้เห็นประมาณสัก3า0,000ื่นกลางนะครับหรือว่า2 6 0อาจจะเห็น30 0 0 0ปลายถือทอดเยอะกว่านั้น3600 360, 7 0 360, 0 8 0ก็จะแพงขึ้นไปตามลำดับระกัดน,นะครับตัวละเท่าไหร่ตัวละ,ะแสนหนึ่งนะครับตัวละแสนหนึ่งเนาะประมาณนี้ครับจาก i have cpu ฮะข้างหลังผมคือ10เครื่องรวดมูลค่าประมาณรวมกันแล้วล้านกว่าบาท นะครับขอบคุณทุกคนที่อุดหนุน i have CPU นะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i have CPU ครับวันนี้เดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสผมอาจจะนั่งคุยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตาม i have CPU ครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมฮะประมาณ11 1บเอโมงเที่ยงเดี๋ยวเราเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ